บินกับฟรีไทย theboxspot.com นะครับนี้อยู่ที่ถนนหงวงนะครับกับน่าจะเป็นกูจินลันผมไม่ได้ใจอ่านออกเสียงไงนี่ดูนะครับโต๊ะคือร้านอาหารเวียดนามนะเยอะมากครับที่เป็นร้านข้างทางนะฮะแล้วก็ลักษณะนี้ครับก็จะเป็นโต๊ะแล้วก็ที่นั่งแบบเนี้ยก็สูงกว่าตั่งนะครับหรือที่นั่งซักผ้าของเราที่เมืองไทยเนี่ยก็เล็กน้อยนะฮะจุดตรงนี้ก็เป็นโต๊ะสูงประมาณน่าจะเป็น2ไม้บรรทัดครึ่งนะฮะก็เป็นโต๊ะที่เล็กนะครับถ้าเทียบกับโต๊ะเมืองไทยแล้วเนี่ยอาหารข้างทางของเวียดนามเนี่ยเขาจะไม่ตั้งโต๊ะใหญ่แบบเมืองไทยนะครับจะเป็นโต๊ะเล็กๆคนเวียดนามเนี่ยเขาจะนั่งประหยัดมากจริงๆแบบนี้ถือว่าหรูแล้วนะครับของร้านข้างทางนะฮะเพราะว่าเป็นโต๊ะสูงขึ้นมาถ้าเป็นแบบเล็กๆจริงๆก็คือจะมีแค่ตั่งอย่างนี้นะฮะแล้วก็นั่งล้อมวงทานกันนะฮะล้อมวงทานกับแม่ค้าก็เป็นสไตล์หาบเล่แผงลอยของบ้านเราสมัยก่อนนะฮะแต่ว่านี่คือเป็นแบบโต๊ะก็ให้เห็นภาพนะถ่ายมาให้เห็นภาพดูว่าใครมาทานอาหารเวียดนามเนี่ยจะเป็นร้านเนี่ยจะเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยข้างทางเยอะมากครับแต่ก็ร้านที่เป็นร้านก็มีนะฮะที่ไปตั้งโต๊ะใหญ่ๆเนี่ยก็มีแต่ว่าจะน้อยกว่าครับบรรยากาศของร้านอาหารข้างทางเวียดนามครับอยู่ที่เมืองเปเลกูนะครับจังหวัดยะลายจังหวัดนี้ซิโก้นะครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเนี่ยเคยมาเป็นนักเตะแล้วก็เป็นโค้ชด้วยครับ